สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโคย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะฮะเอาหน้าผมนะฮะข่าวร้ายครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของกลุ่มผู้ใช้รถกระบะนะครับผมนะรถกระบะแต่งรถกระบะซิ่งแล้วก็รถกระบะที่มีแคปครับผมนะฮะตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาบ้าบอคอแตกเหลือเกินนะบอกว่าวันที่5กันยายนนี้นะฮะคือกฎหมายจะบังคับนะฮะห้ามคนนั่งท้ายกระบะแล้วก็ห้ามนั่งหลังแคปครับผมนะฮะถ้าจะนั่งก็ห้ามนั่งเกิน2คนแล้วก็ต้องรัดเข็มขัดรัดเบลต์แต่หลายท่านบอกว่าก็มันไม่มีเบลต์แถมมาจะให้ทำยังไงสิ่งนี้กลายเป็นว่าประชาชนออกมาอัดคลิปแสดงความคิดความเห็นใน TikTok นั้นเยอะแยะมากมายวันนี้ไปชมทุกท่านครับอ่ะพูดถึงกฎหมายที่ว่ากระบะรถกระบะรถแคปไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารนั่งข้างหลังนั่งแคปได้อ่ะเมื่อกี้ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วนะว่าผิดไหมอ่ะท่านก็บอกว่าก็แค่อย่าทำก็แค่นั้นก็แค่ไม่ให้มีคนนั่งท้ายกระบะไม่ให้มีคนนั่งแคปหรือถ้ามีเขาเจอเขาก็แค่เขียนใบสั่งแล้วก็ไปจ่ายเงินแค่นั้นอย่าปัญญาอ่อนอย่าคิดเยอะคือมึงผิดมึงก็ต้องไปจ่ายตังค์มึงจะอะไรมากมายอ่ะมึงก็ยอมรับในความผิดของออกกฎหมายมาแล้วมึงจะอะไรถ้ามึงไม่อยากผิดมึงอยากบรรทุกคนได้เยอะๆมึงก็ไปออกรถเก่งรถตู้ไม่ใช่มาออกรถกระบะแล้วก็เอาคนไปนั่งท้ายนั่งแคปน่ะไม่ได้มันผิดกฎหมายสมองและปัญญานะฮะใช่มั่งส่วนตำรวจถ้ากูเห็นมึงไปจับผู้ร้ายแล้วมึงเอาผู้ร้ายเนี่ยนั่งแคปนั่งกระบะนะมึงโดนมั่งอ่ะพวกกูก็ไม่ยอมเหมือนกันมึงก็ต้องขับรถตู้น่ะไปออกรถตู้มาแล้วก็ไปจับผู้ร้ายมึงไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตพวกเขามาเสี่ยงบนท้ายกระบะในแคปมึงเหมือนกันมึงออกกฎหมายให้ประชาชนได้มึงผู้รักษากฎหมายมึงก็ต้องทำด้วยกูก็เห็นตำรวจหลายคันนะเอาผู้ร้ายนั่งกระบะเนี่ยนั่งแคปเนี่ยนั่งสี่ประตูเนี่ยมึงทำทำไมอะแล้วมึงไปจ่ายใครอะแล้วใครออกใบสั่งให้มึงอะอย่าให้กูเห็นอีกนะกูบอกเลยนะอย่าให้กูเห็นนะกูอัดคลิปด่าจริงกูบอกจริงรักษากฎหมายทำซะเองมึงไปออกรถตู้ออกรถตู้เลยต่อไปนี้กูต้องเห็นรถตู้นะรถตู้ของตำรวจเอาไว้จับผู้ร้ายกูเห็นตำรวจแม่งก็ขับกระบะกันเต็มหมดเอาไว้ทำอะไรขนกล้วยเหรอยังสวัสดีครับว่าด้วยเรื่องการออกกฎหมายเรื่องรถกระบะแคปนะครับออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นะครับถามกลับไม่ออกกฎหมายข้อนี้ออกมาเสียหายอะไรบ้างมากไหมครับถามประชาชนหน่อยได้ไหมว่าเขาเดือดร้อนไหมถ้าคุณออกกฎหมายตรงนี้มาทำประชามติถามก่อนครับไม่ใช่อยากจะออกก็ออกมาเขาเดือดร้อนเขาไม่มีทรัพย์สมบัติร่ำรวยเงินทองที่จะไปสามารถออกกฎหมายมาแล้วก็ต้องทำตามกฎหมายที่เขาออกมาหรือท่านโยนหินถามทางกันครับถามทางอย่าทำเลยครับผมประชาชนเกลียดคุณมากขึ้นเอาเวลาคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหมเรื่องอื่นดีเป็นประโยชน์เป็นกลางกับประชาชนเช่นเอาคิดอย่างนี้ดีไหมครับให้ออกกฎหมายเข้ากับกรมการขนส่งจ่ายเพิ่ม500ต่อปีเพื่อจดทะเบียนแคปนั่งได้ผมว่าประชาชนยินดีตรงนี้มากกว่าครับยินดีที่จะจ่ายตรงนี้มากกว่าในเมื่อคุณอยากได้เงินมากคุณออกกฎนี้เลยผมว่าประชาชนให้คุณแน่นอนดีกว่าที่จะวันนี้ออกไปพ่อแม่พี่น้องลูกเมียไปเจอด่านเสีย 2,000 พรุ่งนี้มะรืนนี้ออกไปเจอด่านเสียอีก 2,000 กับการที่เขาเสีย500ต่อปีคุณเก็บภาษีตรงนี้ไปเลยและเรื่องเข็มขัดที่จะต้องมีนะที่จะต้องมีทางเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ไขกันยังไงให้ประชาชนซื้อเข็มขัดหรือว่าทางรัฐออกเป็นเข็มขัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข็มขัดช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยครึ่งราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำผมเชื่อว่าเขาช่วยคุณทำได้หมดเลยเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เข้าหลวงดีกว่ามาเอาเงินตรงนี้ออกไปให้กับเสียค่าปรับผมเชื่อทุกคนไม่มีได้ใบสั่งหรอกมีแต่เสียข้างทางจ่ายเท่านี้นี่จบไปวันหลังมาก็โดนกันอีกรถที่ออกจากบ้านทีก็เจอด่านทีอะไรอย่างเงี้ยขอนะครับว่าคุณรักประชาชนจริงไหมถ้าคุณรักประชาชนจริงคุณอย่าทำแบบนี้เลยประชาชนเราก็คนจนคนไทยด้วยกันรักเขามากๆ
อย่าไปรังแกอย่าเอากฎหมายออกมารังแกเลยผมขอจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาไปพ่อแม่ตายายเนี่ยอย่าไปข่มขู่พูดจากับเขาดีๆสาเหตุคือคุณออกกฎถ้าก็ทำไม่ได้ถามเขาหน่อยนะครับว่าทำไมถึงไม่ทำตามดูเหตุผลเขาบ้างนะครับไม่ใช่ก็กฎหมายออกมาแล้วต้องทำตามกฎหมายออกแล้วต้องตามแบบเนี้ยสวัสดีครับวันนี้จะออกมาขอระบายหน่อยนะครับเรื่องกฎหมายคาดเบลกับไอ้คาซีทนะครับเอากฎหมายคาดเบลก่อนเนาะแม่งไอ้กฎหมายห่วยแตกอะไรประมาณพวกเนี้ยนะฮะคือพวกผมเนี่ยประชาชนคนตาดำๆธรรมดาธรรมดาจนๆอย่างพวกผมเนี่ยมีรถแคปนะครับต้องบอกคนที่มีรถแคปนะครับผมซื้อรถแคปมาเนี่ยก็เพื่อมาใช้ในครอบครัวนะฮะครอบครัวก็ครอบครัวเล็กๆ2คน3คน4คนนะฮะรถแคปมันก็ไปได้นะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แม่งซื้อ4ประตูมาแล้วนะครับรู้อย่างนี้แม่งซื้อ4ประตูมาแล้วแม่งรถแคปแม่งนั่งได้แค่2คนนะฮะกฎหมายบ้าบอคอแตกพึ่งมาบังคับจะมาบังคับใช้วันที่5นี้นะฮะคือรถแคปเนี่ยเขาไม่ได้มีเบลมาให้ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วพวกผมประชาชนคนตาดำธรรมดาเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงกันนะครับพวกคุณตั้งกฎหมายมาต้องเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงสำนักงานขูดรีดประชาชนหน่อยนะสำนักงานขูดรีดประชาชนก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติในสมัยยุคลุงตู่เป็นนายกมักจะออกกฎหมายขูดรีดประชาชนมาเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็เอามาอีกแล้วไอ้ห้ามนั่งหลังแคปห้ามนั่งหลังแคปรถกระบะเนี่ยแล้วมันบอกว่าหลังแคปนี่มันเป็นที่เก็บของแล้วก็กระบะท้ายจะนั่งได้เฉพาะข้างหน้าคนขับแล้วก็ข้างคนขับ2คนแล้วทำไมมันไม่ออกแบบมาตั้งแต่ที่แรกว่าให้มีเข็มขัดมาทีแรกถ้าไม่รัดเข็มขัดปรับ 2,000 เนี่ยทำไมมึงไม่มันมาจะมาบังคับใช้แต่กับประชาชนคนที่ไม่ค่อยจะมีอ่ะถ้าคนที่ไม่ค่อยจะมีนะคนมีกำลังซื้อกำลังที่เขามีความสามารถแค่นี้แต่มันมักจะมีกฎหมายออกมาขูดรีดโดยที่แบบมันไม่ดูอ่ะมึงสำรวจก่อนที่ก่อนบางทีจะออกมาทำอะไรก่อนมึงที่จะไอ้ออกกฎหมายมาน่ะมึงต้องสำรวจประชาชนก่อนแม่มึงไม่มีเงินใช้หนี้ที่มึงกู้มาไม่มีปัญญามึงหาเงินไม่เป็นมึงก็จะมาบังคับกูดรีดแต่ประชาชนแบบนี้เหรอคนที่เขามีตังค์อ่ะเขาก็มีไอ้คนที่มีอย่างกูเนี่ยเงินที่จะเติมน้ำมันไปทำงานวันๆเนี่ยไปไกลวันละ 20-30 กิโลเนี่ยไปกลับอ่ะแค่นี้มันก็แย่แล้วต้องพาญาติพาลูกน้องพาพี่น้องไปมึงจะให้ทำยังไงวะทำไมพวกมึงมันที่จะออกกฎหมายมาเนี่ยมึงไม่มีปัญญาที่จะหาเงินทางอื่นแล้วเหรอทำไมกฎหมายยังด่านเหมือนกันแม่มีแค่ปุ๊บวันเลยตั้งจะจับหัวกันน็อกตั้งอยู่นั่นแหละโอ้โหกฎหมายของพวกมึงแต่ละอย่างเนี่ยมันมีแต่ทำร้ายจิตใจประชาชนตรงนั้นเลยพวกมึงเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลนี้มานะกูจะบอกให้ตั้งแต่มันมีรถอันนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ไม่เคยที่จะมาออกกฎหมายบังคับขูดรีดประชาชนแบบนี้มีสมัยมึงแหละที่มันเป็นแบบนี้กูเกิดมาตั้งอายุจะ60แล้วไอ้เหี้ยกูเห็นรัฐบาลลุงตู่นี่แหละหาเงินไม่เป็นแล้วก็มักจะออกกฎหมายมาขูดรีดประชาชนเมื่อก่อนก็ห้ามนั่งกับหลังกระบะเวลากลับบ้านแม่งก็โคตรลำบากพอมีประชาชนออกมาโหหน่อยมาก็ยกเลิกอันนี้เหมือนกันแหละมึงคอยดูเถอะไอ้ฮะหลังชมแล้วครับผมนะฮะนี่แหละครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านนะผมขออนุญาตไม่เบอร์หน้าฮะเพราะสิ่งนี้คือท่านนั้นสุดยอดแล้วท่านออกมาแสดงความคิดความเห็นแบบนี้นะถูกแล้วครับผมนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูอยู่จะต้องเข้ามาดูนะครับผมบอกให้จะต้องเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังพี่น้องประชาชนนะผมขอเป็นสื่อกลางตรงนี้นะฮะเข้าใจครับผมส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่ากฎหมายนี่มันมีมานานแล้วกฎหมายมันมีมานานแล้วครับนะฮะตั้งแต่เป็นตัวกระบะมาแล้วกระบะออกมาเพื่อ
เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะบรรทุกคนได้ก็ส่วนบุคคลก็นั่งได้ประมาณ2คนประมาณนั้นแหละครับผมนะฮะคือเป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะฮะคนที่ออกกระบะเนี่ยก็เห็นใจเขานะก็ต้องออกมาทำมาหากินนะฮะบางครั้งก็อยากจะพาลูกพาเมียพาญาติพี่น้องพาลูกเต้าไปเที่ยวงานวัดไปเที่ยวเขาคิดจะกูดบ้างไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรเงี้ยเขาต้องไปกันเต็มคันรถตอนนี้ไม่ได้แล้วแล้วจะออกมาเพื่ออะไรนะฮะแล้วจะออกกระบะมาเพื่ออะไรนะฮะกระบะเจอด่านยังไงก็โดนเรียกอยู่แล้วเจอด่านเนี่ยผมบอกตรงนะฮะจะแต่งไม่แต่งยังไงก็โดนเรียกกระบะเลยครับนายจะต้องส่งงวดที่แพงมากกระบะส่งงวดแพงมากกว่ารถเก๋งนะฮะรถเก๋งราคาสูงแพงๆอาจจะส่งแพงเหมือนกันแต่รถเก๋งระดับที่ประชาชนสามารถออกได้เนี่ยนะฮะไม่แพงมากแต่รถกระบะเนี่ยครับรุ่นใหม่นี่เป็นไงฮะหมื่นกว่าการส่งไหนจะค่าน้ำมันนี่ฮะค่าน้ำมันค่าครองชีพไหนจะต้องจ่ายให้ตำรวจเจอด่านอีกหนักหนาเอาการครับดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคิดอะไรคิดให้มันหนักๆครับผมนะฮะอะไรที่มันพอจะอารมณ์มารวยกันควรที่จะอารมณ์มารวยเข้าใจว่าเป็นห่วงประชาชนการเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเทกระจาดกันเลยมันก็เห็นใจครับผมนะฮะไม่มีใครอยากให้เสียชีวิตหรอกครับแต่อยู่ที่ตำรวจแหละนะเพราะตำรวจนั้นไม่ได้ดีสักทุกคนรอจ้องแดกก็เยอะยืนสถานะจอครับกดชมเรื่องต่างๆแล้วกดนี้ฮะยืนสถานะจอกดติดตามตำหนักขอยาครับสวัสดีครับ